วเลยขั้นตอนการเปลี่ยนยางจักรยาน26บาทดึงปึ๊ด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 พอเอาออกแล้วก็เอามือลูบหาลวดนะครับทีนี้ถ้าไม่เอาลวดหรือเอาน้ำออกก่อนมันก็จะเสียบอีกอันนี้เราก็เอาไว้ปะที่บ้านนะครับเปลี่ยนไปก่อนเพื่อความเร็วสะดวกนี่ความชำนาญนะครับดมเมานะครับ ตอนนั้นก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บดูแล้วไม่มีน้ำเอาใส่คืนขอมันจานนี่รูเบลเลอร์เลยอะไรครับรูไหนครับในขอบยางสรุปแล้วคือโดนกันยางมดยางเสื่อม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 จริงครับจริงนี่ครับลมออกโอเคครับมีหลักฐานก็ไม่ต้องเก็บไว้เอาทิ้งไปครับง่ายดีปะได้อยู่ครับยังไม่ต้องทิ้งอ๋อยังปะได้ปะได้ปะได้เพิ่งยัดสองแผลเดียวไม่แตกนะเนี่ยอาจารย์แผลนี้อยู่ตรงนี้แผลนี้อยู่ตรงนี้สองแผลมันเป็นมันเก่ามันเก่าลงยางแคบครับของผมของผมจุกมันขาดก่อนมานี่นะนี่จุกมันขาดผมก็เลยได้ไปเปลี่ยนถ้ามันมาขาดกลางทางนี่ผมเจ๊งเลยไม่มีอะไรผมไปซื้อร้านปลาใหม่ๆมาเพิ่มอีกเขาต้องมีตะบือหน่อยนี่หรอแมนครับยังไม่สินหน่อยยังรอเขาสินไงเพราะซื้อแกเส้นละ50บาทครับแล้วเราก็ใส่คืนนะครับเรารู้สาเหตุแล้วเราก็สบายใจแล้วก็เอาใส่คืนในวิธีคนปั่นจักรยานเป็นเรื่องที่ต้องรู้นะครับถ้าไม่รู้ท่านจะลำบากนะครับเป็นเรื่องปกติของเจ้าครับถ้าไม่รู้ท่านจะลำบากไปไหนก็ไม่ได้จักรยานไม่รู้นี่เป็นเรื่องปกติแต่ว่าก่อนที่จะซ่อมต้องรู้สาเหตุก่อนถ้างั้นก็จะได้ปะอยู่สุดทางปะตลอดทางอันนี้รู้แล้วสบายใจยัดก็ไปเลยตัวที่มันขอบสูงครับโอเคครับ